สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ BTV พาเที่ยววันนี้พัตเตอร์พามาเที่ยวบางแสนกันอีกแล้วหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเราพาไปชมศาลเจ้าแม่เขาสามมุกวันนี้เรามาชมวิวทิวทัศน์ของเขาสามมุกกันเพราะว่าที่นี่เรียกได้ว่าลิงป่านะครับที่นี่เขาแหมน่าจะมาให้อาหารหรือว่ามาเยี่ยมชมสำหรับคนที่รักลิงนะเพราะว่าลิงป่าแถวนี้สนมากแล้วก็มันมีอะไรที่แบบว่าแสนรู้แล้วเราต้องมาสัมผัสกันเองเดี๋ยวเราพาไปชมกันว่าเขาสามมุกแห่งนี้มีอะไรน่าเที่ยวกันบ้างเพราะว่าที่นี่วิวสวยเห็นทะเลบางแสนด้วยไปไปชมกันก่อนอื่นเรามาดูลิงตัวนี้ก่อนเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกตามมาที่พัดยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวของเขาสามมุกกันเลยทีเดียวเมื่อกี้มีลิงวิ่งผ่านกันด้วยเราจะสังเกตว่าเราเห็นวิวทะเลแล้วก็แหลมแท่นอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครได้มาเขาสามมุกจะต้องแวะตรงนี้เพราะว่าจะมีจุดคนขายผลไม้ขายผักเพื่อที่จะให้ลิงด้วยนะครับจุดชมวิวแห่งนี้นอกจากจะมาชมวิวดูทะเลบางแสนแล้วยังมีร้านอาหารอีกด้วยซึ่งร้านอาหารนะครับเปิดตั้งแต่เย็นจนถึงมืดค่ำกันเลยทีเดียวสามารถมานั่งชิลๆดื่มดื่มกินอาหารที่เขาบริการนะครับก็จะมีลิงให้เราดูด้วยนะครับก็คาดว่าลิงอาจจะไม่ได้โผล่มาตอนกลางคืนสักเท่าไหร่น่าจะกลับเข้าป่าไปนอนแล้วแต่ว่ากลางวันนี่สิเยอะมากเต็มถนนเลยกันทีเดียวเรียกได้ว่าใครอยากมาเลี้ยงอาหารลิงอยากมาเล่นมาถ่ายภาพลิงก็ต้องมาที่จุดชมวิวแห่งนี้ครับน่าลงไปเล่นน้ำกับลิงนะท่านผู้ชมแต่ว่าแค่นี้ก็คงไม่พอสำหรับปัตเตอร์แน่นอนต้องนู่นเลยทะเลบางแสนน่ารักใช่ไหมบ่อน้ำน้อยๆด้วยท่านผู้ชมโปรดระวังลิงกัดที่นี่บอกแล้วครับเล่นได้แต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ถือว่าดุมากเพราะว่าถ้าท่านไปแย่มันแบบชักเข้าชักออกพวกอาหารเนี้ยมันอาจจะแบบโกรธเราได้ก็ระวังด้วยการให้อาหารลิงนะครับแล้วพัดก็อยู่กับพี่น้อยนะครับผู้ซึ่งขายผลไม้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้อาหารลิงนะครับอยู่มานานยังครับตอนนี้ก็อยู่มาเกือบ10ปีแล้วครับที่นี่ลิงเป็นไงบ้างครับที่นี่ก็คือลิงนิสัยดีนะถ้าเราไม่จับเขาไม่ไปทำร้ายเขาหรือไม่ไปแย่เขาอะไรเงี้ยเขาจะไม่กัดเราแต่ป้ายที่ว่าเขียนติดไว้เนี่ยคือว่าเขาเตือนว่าให้คนเที่ยวอะระวังอย่าไปจับลิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการนิสัยสัตว์ป่าพวกนี้คือไม่ว่าเป็นลิงหรือเป็นแมวอะไรเงี้ยเป็นเขาเป็นสัตว์พวกอิสระเราจะไปคือว่าพูดถึงว่าไปตอแยอะไรเขาเงี้ยเขาจะทำร้ายเราเลยพูดถึงตัวนึงเนี่ยไปจับลูกเขาเนี่ยตัวเล็กๆอ่ะเขารุมทั้งฝูงเลยนะวิ่งเข้าใส่เลยนะที่นี่เห็นมีลูกเด็กเล็กแดงของลิงกำเนิดขึ้นมาเยอะมากเยอะมากเลยตอนนี้ลิงอยู่ตกประมาณพันเศษอ่ะเลยในเขาสามมุกแห่งนี้ลักษณะของลิงที่เขาสามมุกแห่งนี้ครับแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับคือว่าลิงที่นี่จุดนี้คือเขาได้กินกับนักท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวเนี่ยถ้าไม่มีคนมาเที่ยวหรือว่าไม่ใช่จุดที่ท่องเที่ยวนี่คืออาจจะมีรบกวนวัดวาอารามหรือบ้านช่องร้านค้าอยู่บริเวณเขานี่คื
ือว่าอาหารเขาเพียงพอที่ว่าเขาอยู่ได้จุดนี้คือคนมาเที่ยวเขาก็ยังได้กินมั่งอะไรมั่งเขาถึงอยู่ได้แล้วนี่พี่ขายตะกร้าละเท่าไหร่20บาทครับพื้นเลยขายราคานี้มาตลอดยืนพื้นขายดีมั้งครับไหมครับมันก็พอได้นะพออยู่ได้ครับครับคือว่าการใช้จ่ายอะไรก็โอเคมันก็พออยู่ได้เราเสียภาษีปีละ170บาทเสียให้ทางเทศบาลแล้วบนเขาสามมุกนี่คือนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาได้ตลอดวันตลอดกลางคืนก็ขึ้นมาได้กลางคืนนี่เห็นลิงไหมพี่กลางคืนจะไม่มีนะกลางคืนจะไม่มีคือเขาลิงเขาจะขึ้นนอนพักผ่อนแล้วคือถ้าอยากเห็นลิงต้องมาในช่วงเช้าช่วงเช้าถึงยันเย็นยันทุ่มนึงจะอยู่สักทุ่มนึงแค่ทุ่มนึงหลังจากทุ่มนึงก็คือเขาจะกลับบ้านไปหาครอบครัวเขาแล้วขึ้นแล้วขึ้นนอนตักต้นไม้เลยอยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไหมครับเวลาขึ้นมาเที่ยวที่นี่ก็อยากฝากว่าคืออย่าให้ใส่ถุงพลาสติกขึ้นมานะไม่ถึงอาหารอาหารคือให้เป็นตะกร้าอย่างนี้คือถ้าแม่ค้าขายให้ก็คือว่าให้เอามาทิ้งไว้รอบๆทางแล้วก็ถ้าถุงพลาสติกมันจะเป็นขยะคือว่ามันย่อยสลายไม่ได้มันจะทำให้สกปรกสถานที่ท่องเที่ยวรักษาความสะอาดในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยขอบคุณมากครับพี่น้อยไปเดี๋ยวเรามาให้อาหารลิงกัน20บาทได้กล้วยได้แตงให้ลิงนะครับอย่าไปกินเองถ้าหิวนี่ก็ลงไปกินข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่าจะมาทำบุญจริงๆก็ควรจะให้ลิงนะครับอย่าแอบกินเองนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดียิงฟันเอาตัวอื่นได้ปะล่ะไอ้ยะมันใหญ่ไปปะลูกเอาตัวเล็กๆแล้วกันโหมีแต่แตงใหญ่ด้วยทำไงเนี่ยอ่ะปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาอ่ะโอ้โหความสามารถพิเศษอีกหน่อยไม่งอครับเก็บข้างล่างเอาก็ได้ครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือความน่ารักทั้งหมดของลิงบนเขาสามมุกนะครับเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็แบ่งปันให้ลิงบ้างมาหาที่เที่ยวก็มาให้อาหารลิงที่เขาสามมุกแห่งนี้ได้ก็อยู่ที่หาดบางแสนนะครับมาเที่ยวกันได้ง่ายๆเลยสำหรับวันนี้พัดก็คงต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามชมกับ BTV พาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้พัดต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับหยุดพัก